ขอลาออกครับเราก็ทำงานกันมานานนะคะคุณอาจแล้วทำไมท่านประธานถึงไม่บอกผมตั้งแต่แรกครับท่านประธานเรียกผมมาไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรเร่งด่วนครับทำไมถึงให้ความสำคัญกับเด็กเพิ่งจบใหม่แล้ววันนี้คุณคิดว่าศักยภาพของคุณเนี่ยควรได้เงินเดือนเท่าไหร่คะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะคุณอาผมมีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับ Human Resource Management ของบริษัทเราคุณสงสัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรเหรอคะนี่การบริหารจัดการบุคคลของบริษัทเรามันเป็นอะไรกันหมดทำไมถึงให้ความสำคัญกับเด็กเพิ่งจบใหม่แต่วันนี้ไม่ให้ความสำคัญกับคนที่ควรจะให้ผมได้ทำงานกับท่านประธานมา10ปีอยู่ด้วยกันมาตั้งนานผ่านไครซิสมาด้วยกันทั้งหลายอย่างธรรมทานมัวแต่สนใจเกี่ยวกับการที่มันจะต้องโปรดักทีฟมากนู่นนี่นี่นั่นจงหลงลืมไปหรือเปล่าครับว่าจริงๆแล้วเราควรจะให้ความสำคัญกับโปรดักชันคาพาซิตี้ฮะแปลว่าอะไรนะศักยภาพในการผลิตไงธรรมทานทราบไหมว่ามันจะเป็นตัวบ่งบอกถึงอนาคตยอดขายของบริษัทเราได้ถ้าประธานไม่รักษามันไว้แล้วก็ต่อไปบริษัทจะสูญเสียอย่างมหาศาลแล้วผมมั่นใจแล้วว่าผมเนี่ยแหละที่จะเป็นคนเพิ่มศักยภาพตรงนั้นให้กับบริษัทได้แต่ท่านประธานไม่ให้ความสำคัญมันหมายความว่ายังไงครับท่านประธานท่านประธานไม่เคยได้ยินหรอครับ Put the right man on the right job แต่วันนี้ผมกลับไม่ได้ถูกให้ความสำคัญเทียบเท่ากับไอ้พวกเด็กที่เพิ่งจบใหม่แต่บริษัทเราดันไปให้ความสำคัญกับเด็กที่เพิ่งจบใหม่ที่คุณต้องการจะพูดเนี่ยคุณหมายถึงใครคะเพราะว่าเด็กจบใหม่ทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็เลื่อนตำแหน่งหรือเด็กฝึกงานก็เลื่อนตำแหน่งมีหน้าที่การงานที่ดีเพิ่มขึ้นกันทุกคนแล้วอะค่ะก็มันเป็นแบบนี้ไงครับให้ความสำคัญกับทุกคนแต่วันนี้คนที่อยู่ด้วยกันมานานกลับไม่เห็นคุณค่าและยิ่งโดยเฉพาะกับเจ้าไอ้เด็กเพิ่งจบใหม่ธรรมทานก็ทราบใช่ไหมครับผมเนี่ยเข้ามาด้วยวุฒิการศึกษาแบบไหนผมเนี่ยจบถึงปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศแล้วเจ้าไอ้จบแค่ปริญญาตรีประสบการณ์ทำงานก็ไม่มีเทียบกับผมแล้วประสบการณ์ทำงานของผมเนี่ยมากมายอย่างที่ผมบอกว่ามันผ่านไครซิสมาแล้วตั้งหลายครั้งดังนั้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของผมเนี่ยมันไม่มีปัญหาและตำแหน่งที่มันคู่ควรที่จะเป็นของผมธรรมทานกับยกให้มันตั้งที่เป็นตำแหน่งที่ผมอยากได้แล้วมันก็คู่ควรกับผมมากๆมันหมายความว่ายังไงครับท่านประธานอุ๊ยคุณอัดคะกระดาษฉันหมดพอดีเลยอะค่ะฉันรบกวนคุณลงไปหยิบกระดาษให้ฉันที่ชั้นล่างหน่อยได้ไหมคะท่านประธานเรากำลังคุยเรื่องปัญหาที่มันสำคัญอยู่นะครับแต่ท่านประธานกลับมาเห็นเรื่องจิบๆจ้อยๆอย่างกระดาษหมดแล้วใช้ให้ผมเนี่ยนะไปหยิบทำไมท่านประธานไม่ใช้เด็กหน้าห้องล่ะครับก็คุณลงไปหยิบกระดาษให้ฉันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องนี้กันต่อดีไหมคะนี่ท่านประธานไม่รู้จัก distinction บ้างหรอครับ priority you know yes I knowฉันแยกแยะเรื่องพวกนี้ออกค่ะแต่คุณลงไปหยิบกระดาษให้ฉันก่อนแล้วเราค่อยมาคุยกันดีกว่านะคะนี่ผมทนทำงานกับประธานบริษัทแบบนี้มาได้ยังไงตั้ง10ปี Rest of time จริงเอ้าคุณอ่ะแล้วไหนกระดาษฉันล่ะไอ้กระดาษที่ท่านประธานว่าเนี่ยมันอยู่ที่ไหนครับมันก็อยู่ในตู้ที่ห้องเก็บของด้านล่างไงล่ะตู้ชั้นล่างห้องเก็บของแล้วมันตู้ไหนล่ะครับตู้มันก็เป็นตู้เก็บเอกสารสีเทาๆไงล่ะแล้วทำไมท่านประธานไม่บอกผมตั้งแต่แรกนะครับเสียเวลาอย่างนี้อ้าวแล้วทำไมรอบนี้คุณยังมามือเปล่าอยู่อีกล่ะกระดาษของฉันก็ได้ไหมเนี่ยตู้มันล็อกไงครับคุณก็เอากุญแจเปิดตู้สิแล้วกุญแจมันอยู่ไหนล่ะครับผมหาไม่เห็นเจอเลยครับ
กุญแจมันก็อยู่ในกล่องเล็กๆหลังตู้ไงคะแล้วทำไมท่านประธานไม่บอกผมให้ละเอียดตั้งแต่แรกครับนั่นเนี่ยผมก็ต้องลงกลับไปเอาใหม่เสียเวลาผมไหมครับนี่อะไรอ่ะกระดาษไงครับแล้วทำไมคุณเอาสีนี้มาล่ะคะนี่คุณเอากระดาษสีนี้มาแล้วฉันจะมาพิมพ์เอกสารอย่างนี้ได้ยังไงคุณก็เห็นอยู่ว่าเอกสารมันต้องพิมพ์กระดาษสีขาวมันต้องถ่ายเอกสารนี่แล้วดูสิคุณเอามาแค่แผ่นเดียวฉันใช้ครั้งเดียวก็หมดแล้วทำไมท่านประธานถึงไม่บอกผมตั้งแต่แรกครับว่ามันต้องใช้กระดาษสีขาวเอามาถ่ายเอกสารเอาเยอะทำไมไม่บอกให้ละเอียดแล้วเนี่ยผมก็ต้องเดินลงไปเอาใหม่เสียเวลาไหมครับทำงานไม่มีความละเอียดขอบคุณค่ะหลายรอบเลยเนาะนี่อะไรคะกระดาษเนี่ยครับฉันรู้แต่ทำไมมันถึงมีข้อความอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยล่ะนี่ทำไมคุณไม่เอากระดาษใหม่มาให้ฉันล่ะฮะก็นี่มันกระดาษรีไซเคิลนะครับท่านประธานแต่เอกสารบริษัทใช้กระดาษรีไซเคิลไม่ได้ไม่อย่างนั้นข้อมูลโครงการอื่นๆเขาก็รู้หมดสิคะแล้วทำไมท่านประธานไม่บอกล่ะครับว่าจะเอามาถ่ายเอกสารที่มันสำคัญต้องใช้กระดาษที่มันเป็นกระดาษไม่รีไซเคิลผมคำนึงถึงภาพลักษณ์ขององค์กรโลกทุกวันนี้มันร้อนไปถึงไหนแล้วครับเราจะต้องอนุรักษ์โลกเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีงามขององค์กรโอเคงั้นคุณพอแล้วคุณไม่ต้องไปหยิบกระดาษให้ฉันแล้วคุณอยู่ตรงนี้แหละเราจะคุยเรื่องสำคัญของเรากันได้สักทีแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเรื่องนี้เราต้องคุยกันแน่นอนแต่หลังจากฉันทำธุระเสร็จแล้วนะคะฮัลโหลคุณไอซ์คุณไอซ์อยู่ตรงไหนคะเดี๋ยวคุณขึ้นมาหาฉันที่ห้องหน่อยนะคะด่วนเลยนะคะแล้วท่านประธานเรียกเจ้าไอซ์มาเราจะคุยกันได้ยังไงล่ะครับฉันคุยกับคุณแน่นอนค่ะแต่เดี๋ยวคุณรอสักครู่นะคะต้องรอนานแค่ไหนรอมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วสวัสดีครับท่านประธานนัดสวัสดีครับท่านประธานเรียกผมมาไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรเร่งด่วนไหมครับพอดีฉันอยากได้กระดาษอะค่ะท่านประธานอยากได้กระดาษนะครับได้ครับเดี๋ยวผมไปเอามาให้นะครับเดี๋ยวท่านประธานรอสักครู่นะครับบอกไม่ละเอียดอีกแล้วนี่เดี๋ยวเขาก็เอามาผิดอีกไอ้นั่นก็ไม่ถามสักคำ no professionalท่านประธานครับพอดีเมื่อกี้ขอโทษทีครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ถามว่าท่านประธานอยากใช้กระดาษอะไรผมก็เลยเตรียมมาให้ครับอันนี้เป็นกระดาษ A4 นะครับสีขาวเป็นรีมเลยเผื่อว่าข้างบนออฟฟิศท่านประธานจะหมดนะครับก็เลยเตรียมมาไว้ให้ก่อนส่วนอันนี้ก็เป็นกระดาษสีนะครับท่านประธานเผื่อว่าท่านประธานอยากจะพิมพ์เอกสารอะไรที่ต้องการความสดใสสีสันนะครับผมก็เลยคัดสีเฉพาะที่เราออฟฟิศเรามีครับมาให้ท่านประธานเรียบร้อยแล้วครับท่านประธานโอเคไหมครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมเรื่องนึงครับท่านประธานลูกค้าเราที่บินจากดูไบเนี่ยตอนนี้ถึงแล้วนะครับถึงแล้วเหรอคะถึงเรียบร้อยแล้วครับท่านประธานตอนนี้ผมก็ได้ส่งคนขับรถไปรับเขาที่สนามบินแล้วก็มาที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วครับพรุ่งนี้ท่านประธานสักประมาณเที่ยงครึ่งน่าจะได้เจอเขาครับผมจัดเตรียมร้านอาหารให้ท่านประธานเรียบร้อยแล้วครับผมเช็คดูว่าคนดูไบเขาต้องการทานอาหารประเภทไหนครับผมก็เลยจัดเตรียมร้านอาหารแบบนั้นครับส่วนโรงแรมก็อยู่ในร้านอาหารเลยครับผมเช็คมาแล้วว่าลูกค้าท่านอยากจะพักในพูลวิลล่าครับผมเชื่อว่าการที่ท่านประธานได้คุยในร้านอาหารที่ลูกค้าชอบอยู่ในโรงแรมที่ลูกค้าชอบผมว่าน่าจะเป็นผลดีกับงานเราครับน่าจะคุยกันราบรื่นครับท่านประธานดีมากเลยค่ะคุณไอเรื่องทริปท่องเที่ยวเนี่ยผมจัดเตรียมให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมเช็คมาแล้วว่าลูกค้าอยากจะไปเที่ยวทริปไหนอะไรเงี้ยครับท่านประธานผมใช้บัดเจ็ตจากที่เรามีในการที่จะเซอร์วิสกับลูกค้าครับได้เลยค่ะคุณนายต้องขอบคุณคุณนายมากเลยนะคะจัดเตรียมทุกอย่างให้ฉันเรียบร้อยเลยครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับท่านประธาน
ได้ค่ะสวัสดีครับท่านประธานทำงานเกินหน้าที่ออกหน้าออกตาแล้วดูสิพูดกับท่านประธานเนี่ยยังเอามือล้วงกระเป๋าไร้มารยาทท่านประธานถามจริงนะขึ้นเงินได้กับไอ้คนแบบนี้ได้ยังไงทีนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสำคัญของผมได้หรือยังครับนี่คุณยังจะคุยเรื่องของคุณอีกเหรอคะเอ้าก็ต้องคุยสิครับนี่มันเรื่องสำคัญระดับประเทศเลยนะครับคุณยังไม่เห็นอีกเหรอคะว่าความแตกต่างในการทำงานของคุณกับคุณไอซ์มันเป็นยังไงฉันบอกไปว่าฉันอยากได้กระดาษแต่คุณเดินมาถามฉันหลายรอบมากๆในขณะที่ฉันบอกคุณไอซ์ไปแค่รอบเดียวแถมฉันยังไม่ได้บอกเลยด้วยว่าฉันอยากได้กระดาษไปทำอะไรแต่คุณไอซ์ก็หยิบกระดาษมาให้ฉันเลือกตั้งมากมายแบบนี้สิคะที่เขาเรียกว่าประหยัดเวลาอ๋อหรือที่คุณเรียกว่า productive แล้วถ้าวันนี้ฉันให้คุณไปจัดการเรื่องลูกค้าที่มาจากดูไบคุณจะมีคำถามมาถามฉันกี่รอบละคะฉันว่าถ้าฉันต้องมานั่งตอบคำถามคุณมันก็คงไม่ต่างจากฉันมาทำเองหรอกค่ะซึ่งมาคิดๆดูแล้วเนี่ยฉันทำเองปวดหัวน้อยกว่าให้คุณทำด้วยซ้ำและที่สำคัญนะคะในวันนี้การที่องค์กรจะขึ้นเงินเดือนหรือจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานคนไหนมากหรือน้อยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ระยะเวลาของการทำงานแต่มันอยู่ที่ประสิทธิภาพหรือผลงานที่คนนั้นให้กับบริษัทและองค์กรของเรามากกว่าแล้ววันนี้คุณคิดว่าศักยภาพของคุณเนี่ยควรได้เงินเดือนเท่าไหร่คะถ้าท่านประธานพูดขนาดนี้แล้วเราก็ผมขอลาออกครับเราก็ทำงานกันมานานนะคะคุณอัดฉันว่าไม่ต้องลาหรอกค่ะคุณออกได้เลยท่านประธานท่านประธานทำไมพูดแบบนั้นล่ะครับผมแค่พูดเล่นเองนะครับท่านประธานท่านประธานอย่าไล่ผมออกสิครับแต่ฉันพูดจริงค่ะเชิญค่ะท่านประธานท่านประธานอย่าทำอย่างนี้ครับเราอยู่ด้วยกันมานาน10กว่าปีนะครับท่านประธานเราทนทุกข์มาด้วยกันเราสร้างบริษัทนี้มาด้วยกันผมมีลูกมีเมียนะครับท่านประธานท่านประธานอย่าทำแบบนี้นะครับท่านประธานท่านประธานครับผมก็ท่านประธานครับผมเป็นพี่น้องครับท่านประธานผมหวังผมโตกันนะครับท่านประธานครับผมโตแล้ว